เมื่อวันที่20ตุลาคมพ.ศ. 2565เทศบาลเมืองชลบุรีโดยการดำเนินการของดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพรอินทร์ใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีดร.ประกรณ์หงสุพรรณประธานสภาเทศบาลเมืองชลบุรีสมาชิกสภาเทศบาลนายมนัสพงษ์ภูมิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีนางจารุวรรณพลสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปีพ.ศ. 2565จำนวน46รายณบริเวณในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี